สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมดังสตอรี่ครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวของ Ninja Automod V ครับเป็นมอนิเตอร์ตัวเล็กที่ผมเน้นพกพาออกไปถ่ายงานด้านนอกนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับและเหมาะกับงานครีเอเตอร์มากๆเลยนะครับจะมีสเปคยังไงบ้างเราไปดูกันเลยครับผมสำหรับใครที่อยากจะดูนะครับว่าในตัวของ Automod Ninja V เนี่ยเขามีอะไรในกล่องบ้างนะครับก็ผมทำคลิปไปแล้วนะเป็นอันบ็อกซ์ Ninja Automod V นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ตรงเนี่ยตรงเนี้ยคลิกกลับไปดูก่อนได้นะครับสำหรับใครที่อยากอยู่ต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็สเปคคร่าวๆของเจ้าตัวของ Ninja Automod V กันดีกว่านะครับไป Ninja Automod V นะครับเป็นเครื่องบันทึกวิดีโอภายนอกที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับกล้องวิดีโอหรือว่ากล้องมิเรอร์เลสนะครับที่มีความสามารถในการบันทึกวิดีโอขนาดใหญ่นะครับมีคุณสมบัติและฟังก์ชันมากมายจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับข้อแรกนะครับก็คือจอแสดงผล IPS ขนาด5นิ้วนะครับความละเอียด 1920x1080 นะครับและระบบ Backlight ที่ให้สีสดใสนะครับและชัดเจนมองเห็นได้แม้ว่าเราจะอยู่ในกลางแจ้งที่มีแดดจัดๆเลยนะครับข้อ2นะครับรองรับการบันทึกวิดีโอแบบ 4K 60เฟรมและ HD สูงสุดถึง240เฟรมโดยใช้ไฟล์ ProRes หรือไฟล์ DNxHR ในรูปแบบไฟล์ MOV หรือ NDXHD ในรูปแบบไฟล์MXF และสามารถบันทึกได้แบบไม่จำกัดเวลาครับหาก SSD ของเรายังไม่เต็มนะซึ่งมันจะเป็นตัวช่วยสำหรับกล้องวิดีโอเป็นอย่างมากเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นกล้อง Sony A7 Mark III นะครับที่สามารถบันทึกได้นานสูงสุดแค่30นาทีเท่านั้นนะครับพอมีเจ้าตัวนี้เข้ามาเนี่ยผมบอกเลยว่าทำงานได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นเลยครับข้อ3นะครับสามารถเชื่อมต่อกับกล้องผ่าน HDMI หรือ SDI ในรูปแบบ 12G SDI 6G SDI 3G SDI HD SDIหรือ HDMI 2.0 นะครับแต่การจะต่อสาย SDI เนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์เสริมนะครับข้อต่อมาก็คือรองรับการบันทึกวิดีโอ RAW รวมไปถึงการบันทึกวิดีโอแบบ ProRes RAW นะครับซึ่งตัวกล้องเนี่ยก็ต้องรองรับด้วยนะครับข้อต่อมานะครับรองรับเสียง 48GHz นะครับ24บิตผ่าน Input Output HDMI หรือ SDI พร้อมคุณสมบัติเสียงเพิ่มเติมครับข้อต่อมาก็คือมีความสามารถในการแสดงผล HDR นะครับหรือว่า High Dynamic Range นั่นเองที่จะช่วยให้ได้ภาพคมชัดและสมจริงด้วยสีที่แม่นยำนะครับส่วนเครื่องมือในการตรวจสอบในงานวิดีโอเนี่ยก็จะมี Focus Picking, Ciba, Waveform, Vector Scope, Four Color และตัวเลือกการซูม1:1และ2:1ครับนอกจากนี้ยังสามารถใส่รัดเข้าไปที่ตัวหน้าจอนะครับเพื่อดูสีผ่านหน้าจอได้เลยแต่ไม่สามารถฝังรัดลงในไฟล์พร้อมกันกับการบันทึกได้นะครับและข้อต่อมานะครับการควบคุมหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานได้ง่ายพร้อมอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรสำหรับผู้ใช้นะครับซึ่งช่วยให้เข้าถึงฟังก์ชันการบันทึกทั้งหมดได้แบบรวดเร็วครับนอกจากนี้ยังมีการออกแบบที่บางและเบานะครับทำให้ง่ายต่อการขนออกไปใช้งานนอกสถานที่นะครับด้วยตัวบอดี้ที่เป็นอลูมิเนียมทนทานต่อสภาพแวดล้อมแม้ใช้งานหนักๆนะครับโดยรวมแล้วนะครับAutomod มีคุณสมบัติและฟังก์ชันการบันทึกวิดีโอระดับสูงมากมายเลยนะครับทำให้เป็นตัวเลือกสำหรับคนที่ต้องการทำวิดีโอทำหนังที่ต้องการสร้างเนื้อหาวิดีโอในคุณภาพสูงครับเป็นไงกันบ้างครับคุณสมบัติเรียกได้ว่าสเปคน่าใช้งานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการใช้งานกันดีกว่านะครับว่าผมใช้งานอะไรบ้างกับเจ้าตัวนี้เนาะมาดูการใช้งานของเจ้าตัว Automod Ninja V กันนะครับผมอันดับแรกนะครับในส่วนของตัวด้านข้างตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็มีตัวเราสามารถเสียบไมค์ผ่านตัวนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถใช้หูฟังในการมอนิเตอร์เสียงได้นะครับตรงนี้ผมไม่เคยใช้ครับแต่ว่าสามารถเสียบเป็นรีโมทได้ครับส่วนตัวด้านนี้นะครับก็จะมี HDMI ที่สามารถอินได้นะครับแล้วก็เอาได้ครับตัวด้านบนนะครับก็จะมีตัวพัดลมระบายอากาศตรงนี้ครับแล้วก็มีตัวสกรูนะครับซึ่งด้านใต้ก็มีสกรูแบบนี้เหมือนกันนะครับสามารถใช้งานได้ทั้งด้านบนด้านล่างนะครับในการเชื่อมต่อกับตัวขาตั้งทั้งหลายแหล่นะครับผมเรามาดูในส่วนของการตั้งค่ากันดีกว่านะครับว่าผมใช้งานยังไงบ้างนะครับผมเริ่มจากเจ้าตัวนี้เลยนะครับเขาก็จะบอกเป็นว่าเราถ่ายอะไรอยู่นะครับอย่างตัวนี้ผมถ่ายเป็น HD P50 ก็คือ 1080p 50เฟรมนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าที่ตัวกล้องได้นะครับว่าจะให้ตัว HDMI ของเราเนี่ยเอาเป็น 1080 หรือเอาเป็น 4K นะครับเดี๋ยวเราจะลองตั้งค่าให้ดูนะครับเรามาดูการตั้งค่า HDMI out กันนะครับผมอย่างแรกนะครับให้ทุกคนมาที่การตั้งค่าออก HDMI นะครับเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะปรับเป็น 1080p หรือว่าเป็น 1080i หรือว่าจะเป็น 2160p ก็คือ 4K นั่นเองครับหรือจะปรับเป็นอัตโนมัติเลยก็ได้วิธีการเลือกเอา HDMI ก็เลือกได้ตามนี้เลยครับส่วนใครที่อยากอัดหน้าจอกล้องแบบที่ผมทำนะครับให้มาที่ตัวของแสดงข้อมูล HDMI นะครับให้เลือกเป็นเปิดนะครับปกติมันจะเป็นปิดอยู่นะครับแต่เมื่อเราเลือกเปิดแล้วเนี่ยตัวหน้าจอของกล้องจะดับไปนะครับแล้วตัวหน้าจอของกล้องเนี่ยจะไปปรากฏที่ Ninja Automod แทนครับ
เมื่อกี้น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าวิธีการตั้งค่า out HDMI เนี่ยทำยังไงนะครับซึ่งผมก็มักจะ out เป็น HD นะครับเพราะว่ามันก็รู้สึกว่าเพียงพอแล้วนะครับใช้ 4K เนี่ยจะหนักเกินไปนะครับสำหรับใครที่ถ่ายด้วยตัว standard นะครับก็ให้มาเปลี่ยนเจ้าตัวของตัวนี้นะครับกดตรงนี้ปึ๊บให้กดตรงนี้ครับกดตรงนี้แล้วก็ปิดตัวนี้นะครับเขาก็จะถ่ายเป็น standardเลข709ให้นะครับอันนี้เวลาที่ผมนำไปเชื่อมต่อกับตัวคอมนะครับเจ้าตัว Atomos เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับตัวโน้ตบุ๊กตัวคอมนะครับเพื่อทำการเรคคอร์ดตัวหน้าจอได้นะครับผมก็จะใช้เจ้าตัว Atomos ในการเรคคอร์ดตัวคอมอยู่นะครับผมก็มักจะปรับเป็นสแตนดาร์ดนะครับปรับเป็นเลข709นะครับเพื่อให้พออัดเสร็จแล้วสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่ใช้กล้องตัวของ Sony Canon อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วถ่ายเป็นแบบ S-Log หรือ HLG นะครับให้มาเปิดตัวนี้ไว้ครับเลือก Sony นะครับเลือกกล้องที่เราใช้นะครับมันก็จะมี Sony Canon Panasonic Ari JVC LED เลข 2001 Fuji Film Nikon Z-Cam นะครับ Olympus อันนี้อะไรเนี่ย Leica ก็มีครับแต่ผมใช้ Sony เนาะแล้วก็ผมมักจะถ่ายเป็น HLG ใช่ไหมก็ปรับเป็น HLG แล้วก็ BT 2020นะครับหรือถ้าเกิดใครปรับเป็น S-Log 3นะครับก็ใช้ S-Log 3นะครับแล้วก็ปรับสีเป็น S-Gamut 3 .cine ประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับการตั้งค่าแล้วก็ที่เหลือเนี่ยผมก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรแล้วไอ้พวกนี้ก็คือปล่อยมันตามไอ้นี่ไปเลยนะทำโค้ดเปิดไว้นะครับกล้อง Sony A7 Mark 4 Camera Control นะครับ HDMI ตัวนี้นะครับผมจะเลือกไปที่ตัวของcompatibility เนี่ย compatibility board นะครับก็คือเขาจะสาย HDMI ของเราเอาได้เท่าไหร่นะครับเขาก็จะใช้ค่านั้นนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากจะฟิกไปเลยนะครับว่าใช้ HDMI สาย 1.4 นะครับก็กดไปที่ 1.4 ได้เลยหรือว่าใช้เป็น 2.0 ก็กด 2.0 ได้เลยแต่ของผมจะปรับเป็นตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวมอนิเตอร์เนี่ยมันคำนวณให้เลยนะครับว่าสายของเราเป็นแบบ 2.0 หรือว่า 1.4 ประมาณนี้ไปที่หน้าตัดไปกันเลยแล้วกันนะขอเสริมตรงนี้นิดนึงครับว่ามันมี HDR Auto ด้วยเราสามารถกดเปิดได้เนาะแต่ว่าผมมักจะไม่ใช้นะครับก็ปิดไปที่หน้า Output นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรครับเวลาที่เราจะ Output ตัว HDMI ตรงนี้นะครับออกไปข้างนอกก็สามารถมาตั้งค่าได้ Output เป็นแบบ HLG BT 2020นะครับหรือจะเปิด HDR ก็ได้ตั้ง 4K ได้นะครับอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ไงก็เลยแนะนำไม่ถูกประมาณนี้ละกันเนาะมาที่ตัวของเรคคอร์ดนะครับตัวนี้ครับสำคัญเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตเฟิร์มแวร์หรือว่าทำการเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างคาลิเบตมั้งเราสามารถทำได้นะครับด้วยการที่ไปดูคลิปนี้เลยครับผมทำไว้ให้แล้วนะครับวิธีการคาลิเบตหรือว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับกดไปที่ลิงก์ข้างล่างนะครับหรือว่าตรงนี้ก็ได้ครับผมทำไว้ให้แล้วเนอะมันก็จะมีโคเด็กนะครับเป็นโปรเรสครับเป็นโปรเรสรอโปรเรสรอก็สามารถถ่ายได้ครับDNX HD แล้วก็ H265 อันนี้จะต้องไปทำการซื้อเพิ่มนะครับแต่ว่าผมเนี่ยมักจะใช้เป็นตัวของ Polaris ส่วน Composition นะครับผมก็จะใช้เป็น422บ้าง422 HQ บ้างนะครับผม LT บ้างแล้วแต่จังหวะนะครับปรับได้3อย่างเนาะตัวนี้ HD P50 เหมือนเดิมนะครับสมมติผมปรับเป็น HQ ก็กด Confirm ไปครับต่อมาก็จะเป็นPolaris RAW นะครับอันนี้ก็ตั้งได้เหมือนกันครับจะเป็น RAW ธรรมดาหรือ RAW HQ ไปเลยก็ได้นะครับซึ่งเวลาถ่ายก็จะถ่ายได้แค่23นาทีนะครับขนาดแค่ 1080 นะเนี่ยก็คือใช้พื้นที่ในการถ่ายเยอะมากๆนะครับแนะนำนะครับสำหรับใครที่จะซื้อ SSD นะครับซื้อ512 กิกก็เพียงพอแล้วสำหรับการถ่าย 1080p นะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการถ่าย 4K หรือว่า 8K นะครับแนะนำเป็นเจ้าตัวของ1 TB หรือ2 TB ไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้เวลาเรคคอร์ดที่มันนานยิ่งขึ้นนะครับยิ่งใครถ่ายเป็นแบบ ProRes RAW นะคือไฟ 1 TB ขึ้นไปเลยครับเพราะว่าไฟล์มันใหญ่มากๆจริงๆนะใหญ่จริงๆนะครับสำหรับพวก DNX หรือว่า H265 ผมไม่ได้ใช้นะผมขอข้ามไปแล้วกันนะครับไปในส่วนของ Timelab นะครับตรงนี้ผมไม่เคยตั้งเลยไม่รู้จะแนะนำอะไรจริงๆนะครับอันนี้ผมขอข้ามเนาะทำโค้ดนะครับเราสามารถตั้งทำโค้ดได้นะครับว่าจะให้มันเริ่มที่วินาทีไหนนะครับแต่โดยส่วนตัวผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันขออนุญาตข้ามนะครับในส่วนของไฟล์เราสามารถตั้งชื่อได้นิดหน่อยนะครับเราจะตั้งให้มันเป็นตัว V ตัว W ตัว X ตัว Y ตัว Z อะไรก็สามารถตั้งได้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมจะชอบตั้งไว้ที่ตัว V ครับซีนเราก็เลือกได้นะครับว่าเป็นซีนอะไรนะครับช็อตอะไรเทคอะไรนะครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับตัวของสเลดในงานภาพยนตร์เลยครับเราสามารถตั้งซีนช็อตเทคได้ตามสเลดภาพยนตร์เลยนะถือว่าสะดวกนะครับแต่ว่าเหมือนเดิมครับผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เนาะสามารถเปลี่ยนฟอร์แมตเป็น
rolling scene shot take ได้นะครับหรือว่าจะเป็น scene shot take ธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะครับไปในส่วนถัดไปก็คือ audio ครับตัวนี้สำคัญมากๆนะครับคือเวลาเราเอา HDMI จากกล้องนะครับมาที่ตัวของ Ninja Automos เนี่ยเราสามารถเอาเสียงจากตัวกล้องมาได้ด้วยนะครับก็ให้เรามาเปิดไว้เนาะซึ่งวิธีการเปิดนะครับก็คือการกดเล็กตัวนี้ครับถ้าอย่างเงี้ยคือปิดอยู่นะถ้าจะเปิดคือต้องกดแบบนี้นะครับเราสามารถฟังได้ด้วยการกดตัวข้างบนครับซึ่งถ้าเกิดเราเสียบหูฟังก็จะสามารถฟังได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเสียบตัวไมค์เข้าที่ตัวอัตโมสตรงนี้นะครับในส่วนของตรงช่องแรกนะครับก็จะมีตัวกราฟเสียงขึ้นมานะครับเราก็ต้องกดเรคคอร์ดแบบนี้ด้วยนะครับหรือถ้าเกิดเราเล็กแบบนี้นะครับทุกอันเลยเนี่ยมันก็เวลาเราไปดูในไฟล์นะครับมันก็จะมีหลายชาแนลมากเลยครับชาแนล1 2 3 4 5นะครับมี5ชาแนลให้เราเลือกใช้งานเลยนะครับก็คือใครที่มีไมค์หลายตัวนะครับแล้วอยากจะเอาให้มันรวมมาในไฟล์เดียวอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับก็จะมีวิธีอยู่แต่ว่าส่วนตัวผมใช้แค่ตัวไมค์จากกล้องนะครับหรือว่าเชื่อมต่อผ่านไมค์ของอัตโมสอย่างเดียวเนาะตรงนี้ผมขอปิดไปก่อนเวลาจะใช้ค่อยมาเปิดนะครับไปที่หน้าถัดไปนะครับอ่ะอย่าเพิ่งอธิบายตรงนี้ก่อนตรงนี้นะครับมันก็คือให้เพื่อนๆดูตรงนี้ครับเห็นกราฟตรงนี้ไหมมันสามารถเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้ครับก็คือเราสามารถดูได้หลายชาแนลนั่นเองตรงนี้นะส่วนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะมันจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้แต่ก็ไม่ได้ใช้นะครับโอเคตรงนี้ปรับเพิ่มลดความดังของหูฟังได้นะครับในการมอนิเตอร์เนาะประมาณนี้นะครับไปที่หน้าถัดไปนะครับตัวไมค์นะครับด้วยความที่ผมเสียบไปแล้วนะครับเสียงมันเบานะครับผมเลยเพิ่มไว้ที่16เดซิเบลทั้งซ้ายและขวานะครับเราสามารถเพิ่มเกณฑ์ได้นะครับสามารถปรับตัวมิกเลเวลหรือว่าเป็นไลน์เลเวลก็ได้นะครับแต่ผมตั้งไว้เป็นมิกเลเวลตรงนี้ผมไม่ได้ตั้งอะไรเนาะขอไปหน้าถัดไปเลยแล้วกันนะตัวมีเดียนะครับนี่คือชื่อเลยครับผม SSD ที่ผมใช้คือ Lexa SSD NS 100นะครับขนาด52 512 GB ตัวนี้เลยเราสามารถกดฟอร์แมตได้ที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราอยากจะฟอร์แมตตัวของ SSD เนาะผมจะลองกดฟอร์แมตให้ดูฟอร์แมตดิสโอเคมาดูกันที่ในส่วนของเดทนะครับหรือว่าวันที่เนาะเราก็สามารถตั้งวันที่ได้นะครับตรงนี้ขอให้ทุกคนถ้าเกิดซื้อไปแล้วก็ลองตั้งกันดูนะครับมันไม่มีอะไรมากครับตรงนี้ในส่วนของ power นะครับถ้าเกิดใช้ตัวแบบเทียบอยู่นะครับเขาก็จะมีบอกนะครับว่าตอนนี้จ่ายไฟกี่โวลต์นะครับ turbo cool นะครับเราสามารถเปิดได้ครับตัวนี้พัดลมรู้สึกว่าพัดลมจะทำงานหนักขึ้นนะครับในการบูสต์มันเนาะแต่ว่าผมปิดไว้นะครับ dim display ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเราสามารถกด1ทีนะครับเพื่อล็อกได้ครับเวลาล็อกแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สามารถกดอย่างอื่นได้นะครับจนกว่าเราจะมากดแก้ตรงนี้นะครับมันก็จะอันล็อกออกเนาะตัวนี้นะครับถ้ากดค้าง4วินาทีจะเป็นการปิดเครื่องนะครับไปที่หน้าถัดไปกันเลย activate มันคือการ activation นะครับเราสามารถ activate ตัวของ SDI raw ได้นะครับซึ่งตรงนี้มันต้องเสียตังค์นะครับสามารถสแกนตรงนี้ได้เลยนะครับที่ activate ได้ฟรีนะครับมันก็จะคือ prolet raw นะครับ dnx ครับactivate ได้ฟรี H265 นี่ต้องเสียตังค์นะครับแล้วก็ตัวของ get creative นะครับก็ activate ได้ฟรีนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะผมไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะครับไปที่ into นะครับตอนนี้เวอร์ชั่นของผมอยู่ที่ 10.84 ไม่รู้ตอนนี้เวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยคือเวอร์ชั่นอะไรนะครับเราก็สามารถอัปเดตได้จากตรงนี้นะครับหรือว่าดู ID ได้จากตรงนี้เหมือนกันนะครับในการ activate เนาะแล้วถ้าเกิดใครที่อยากจะอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับผมบอกไปแล้วเนอะว่าผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับไปกันต่อเลยละกันโอเคในส่วนของด้านบนเนี่ยจบไปแล้วนะครับพูดยาวเหยียดมากนะครับในการที่เราจะเรคคอร์ดนะครับสำหรับใครที่เสียบ SSD นะครับแล้วมันไม่ขึ้นให้เราเรคคอร์ดตรงนี้นะครับมันขึ้นเป็นสีเทานะครับให้เราทำการ format SSD ก่อนนะครับ1ทีนะครับเราจะสามารถกลับมาใช้งานมันได้นะครับวิธีการอัดนะครับก็ให้เรากดตรงนี้ครับมันก็จะขึ้นกรอบแดงนะก็คือทำการอัดอยู่นะครับไทม์โค้ดก็จะรันไปนะครับหยุดอัดก็กดตรงนี้อ้าวเดี๋ยวกดไปนะครับวิธีการเล่นเพลย์ก็คือกดตรงสีเขียวนะครับมันก็จะเพลย์ข้อมูลนะครับสามารถเพลย์สปีดได้กดเลื่อนทีละเฟรมได้นะครับอันนี้ถอยหลังได้ไปข้างหน้าได้นะครับสามารถปรับได้เลยประมาณนี้นะครับเวลาจะกลับมาที่หน้าถ่ายก็ให้เรากดไปที่ตัวของเรคคอร์ดนะครับ1ทีเขาก็จะกลับมาที่หน้านี้นะครับเราสามารถกดที่หน้าจอ1ทีนะครับเพื่อให้การแสดงผลทั้งหมดหายไปได้นะครับกดอีก1ทีก็จะกลับมานะครับหรือกดปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะครับก็จะเก็บด้านบนนะครับลงมาอยู่ด้านล่างแทนนะครับเราก็สามารถดูผ่านด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเราอยากให้มันกลับมาก็กดไปที่สีเหลืองตรงนี้นะครับสำหรับสีฟ้าตัวนี้ผมไม่เคยได้ใช้เลยไม่รู้มันคืออะไรนะครับกดไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับขอข้ามแล้วกันนะครับมาดูกันที่ส่วนที่ผมมักจะใช้มากที่สุดดีกว่าก็คือตัวด้านล่างตัวแถบนี้นะครับมันจะมีเครื่องมือให้เราใช้ที่เรียกได้ว่าแบบคือของดีทั้งนั้นเลยนะอย่างเช่นอันนี้ครับมันเป็นการคูณ2ครับเราสามารถโอ้โห
เราสามารถซูมเข้าไปนะครับเพื่อดูรายละเอียดได้นะครับว่าตรงไหนเป็นยังไงนะครับเอ้ยทีมอาร์ตตรงนั้นยังไม่ได้เซตนะครับเอ้ยตรงนี้เห็นสก็อตเทปอะไรเงี้ยเวลาแบบออกไปถ่ายหนังกันนะครับสามารถใช้ตัวซูมคูณ2เนี่ยในการเช็คได้นะครับว่าแบบเอ้ยโฟกัสเข้าหรือยังนะครับตอนนี้มันโฟกัสอยู่ที่ตรงไหนอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับต่อมาก็คือในส่วนของอันนี้น่าจะเป็นเวฟฟอร์มนะครับเราก็สามารถดูเวฟฟอร์มได้นะว่าตอนนี้มันมืดไปหรือเปล่าหรือว่ามันสว่างไปนะครับก็สามารถดูผ่านตัวเวฟฟอร์มตัวนี้ได้นะครับสามารถปรับเวฟฟอร์มได้ด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในจุดนี้นะครับต่อมาก็คือพาเลทแบบGB นะครับก็คือดูไวบาลานซ์ได้นะครับดูพาเลทว่าตอนนี้สีตรงไหนมันเข้มไปอ่อนไปนะครับใช้ปรับไวบาลานซ์ได้นะครับต่อมาก็คือตัวของที่มันผมไม่แน่ใจมันเรียกว่าอะไรลืมแล้วที่มันเอาไว้เช็คเรื่องสีเรื่องสกินโทนนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับส่วนที่ผมใช้จริงๆนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับ Picking ครับเห็นไหมถ้าเกิดมีขอบสีแดงแบบนี้นะครับก็คือโฟกัสเนี่ยเข้าอยู่ที่จุดๆนี้นะครับผมมักจะใช้เจ้าตัวนี้ในการเช็คพิกกิ้งนะครับถามว่าตัวกล้องมีไหมตัวกล้องก็มีครับแต่ว่าตัวของมอนิเตอร์เนี่ยมันเห็นชัดมากกว่าตัวกล้องมากๆเลยนะครับผมก็เลยรู้สึกชอบเช็คพิกกิ้งด้วยมอนิเตอร์มากกว่านะครับต่อมาก็คือซีบ้าครับตัวนี้เราก็สามารถตั้งค่าได้เนาะว่าจะให้มันเห็นซีบ้าเป็นแบบไหนนะครับซีบ้าคืออะไรนะครับมันคือการวัดแสงนะครับตรงไหนที่มีไฮไลท์ส่วนเกินมาเนี่ยตรงนั้นคือจุดที่มันสว่างเกินไปจนเราไม่สามารถไปปรับความขาวลงมาได้แล้วนะครับมันก็จะขึ้นไฮไลท์แบบนี้นะครับเขาถึงได้เรียกว่าเป็นซีบ้านั่นเองนะครับมันเอาไว้เช็คเวลาที่เราวัดแสงนะครับว่าเราวัดแสงสว่างเกินไปหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันมีไฮไลท์แบบนี้ขึ้นมาก็คือสว่างเกินไปให้เราลดลงอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่คนถ่ายวิดีโอมักจะใช้ในการเช็คเรื่องแสงอะไรอย่างนี้นะครับต่อมาอันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าจากที่ศึกษามานะครับมันคือเรื่องของสีครับว่าแบบตรงไหนที่โอเคแล้วมันก็จะขึ้นสีอารมณ์เหมือนโฟกัสแมปครับอย่างถ้ามันขึ้นสีเขียวเนี่ยก็คือมันจะอยู่ที่ระดับกลางๆนะครับถ้าเกิดขึ้นสีม่วงเลยก็คือตรงนั้นจะเป็นอะไรที่แย่อะไรประมาณนี้ผมไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันขอข้ามไปเนาะอันนี้ผมได้ใช้บ่อยครับมันก็คือสัดส่วนของเฟรมภาพนะครับซึ่งอันนี้ผมมักจะกดไว้นะครับเป็น 16:9 ใช่ไหมแต่มันก็จะมีจุดตรงกลางนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีตัวเครื่องหมายบวกนะครับให้เรารู้นะครับว่าตรงนี้คือจุดกึ่งกลางของตัวมอนิเตอร์หรือว่าตัวคลิปนะครับเราก็สามารถดึงตัวเราไปอยู่ตรงกลางหรือว่าเวลาเราถ่ายวัตถุเนี่ยก็สามารถดึงตัววัตถุมาไว้ตรงกลางได้แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถล็อกเฟรมได้นะครับว่าตรงนี้คือ 16:9 นะซึ่งมันก็จะสามารถเปลี่ยนเฟรมเป็น1:1ได้ครับ9:16 2:35:1นะครับสเกลซีนีม่านะครับหรือว่า2:39เนี่ยก็น่าจะมีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อมาก็คือช่างภาพชื่นชอบสายถ่ายรูปชื่นชอบนะครับมันก็คือเจ้าตัวของ9ช่องนั่นเองนะครับผมจุดตัด9ช่องนะครับก็สามารถเปิดปิดได้นะครับตรงนี้ใช้งานได้สะดวกมากๆนะครับส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวเซฟโซนนะครับเราสามารถกดได้2ทีเนาะก็จะมีเส้น2เส้นนะครับเซฟโซนคืออะไรนะครับเวลาที่เราถ่ายคลิปหรือถ่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะพยายามให้ตัวคนเนี่ยไม่เกินกรอบนี้ครับกรอบเซฟโซนเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยเราสามารถนำไปครอปได้นำไปทำกันสั่นคาตาลิสต์เบลหรือว่าทำวาร์ปสเตบิไลเซอร์ใน Premiere Pro ได้นะครับเราสามารถทำให้เวลาเราถ่ายคลิปเนี่ยให้อยู่ในกรอบสีเหลืองนะครับตัวพื้นที่ที่ว่างที่โผล่มาเนี่ยเราก็สามารถนำไปซูมเข้าซูมออกได้หรือว่าทำอย่างอื่นได้นะครับมันเป็นกรอบเซฟโซนที่เขามีมาให้เนี่ยก็คือโอเคเลยนะต่อมาก็คือเป็นสัดส่วนครับว่าถ้าเกิดเอา 16:9 ไปยืดอะไรเงี้ยมันจะได้สเกลประมาณไหนนะครับเนี่ยมันก็จะทำให้เราดูนะครับเนี่ยประมาณนี้ซึ่งก็ปรับได้นะครับแต่ตรงนี้ผมไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะต่อมาตัวนี้นะครับสามารถดูได้ครับให้เป็นสีแบบขาวดำนะครับนี่ปรับสีได้นะครับและตัวนี้ครับเพิ่งออกมาใหม่เลยครับมันคือตัวที่เราสามารถแคปรูปภาพได้นะครับเวลาผมกดแคปไปใช่ไหมมันก็จะทำการแคปเฟรมตัวนี้นะครับข้อดีของเจ้าตัวการแคปเฟรมตัวนี้นะครับก็คือเวลาที่ผมนำไปใช้ดูหนังนะครับผมสามารถกดแคปเฟรมตัวนี้ไว้ได้นะครับเพื่อที่ผมจะนำเฟรมภาพตรงนั้นไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าตัวแอปในคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่สามารถแคปหนังจากสมมติผมยกตัวอย่างเลยหนังจาก Netflix นะครับเราไม่สามารถแคปหน้าจอที่ตัวแอปในคอมพิวเตอร์ได้ใช่ไหมเพราะว่าเขาปิดกั้นไว้นะครับเราสามารถใช้ตัวมอนิเตอร์แยกตัวนี้แหละในการแคปเฟรมภาพไว้ได้ครับโอ้ผมถือว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นคอมูฟวี่ที่ต้องการแคปรูปภาพเอาไว้ศึกษาเรื่องคอมโพสิชันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับผมและข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยสำหรับการแคปรูปภาพนะครับก็คือเจ้าตัวรูปไฟตัวนี้ครับเรากดเข้าไปดูนะเราสามารถไปเลือกเฟรมภาพได้ครับที่เราแคปมานะมันจะอยู่ในเฟรมแคปตัวนี้ครับสมมติผมเลือกตัวนี้นะปึ๊บ
มันจะมีรูปจางๆขึ้นมาครับไอ้รูปจางๆเนี่ยทำอะไรได้นะครับเราสามารถนำไปใช้เทคนิคแมทคัตได้ครับแมทคัตก็คือการที่สมมติผมถ่ายเป็น2นิ้วอยู่เฟรมนี้ใช่ไหมแล้วผมไปถ่าย2นิ้วแบบเนี้ยแบบอย่างนี้เลยนะที่ทะเลนะครับแล้วนำคลิป2คลิปมาต่อกันนะครับมันจะเป็นการเชื่อมซีนกันได้แบบโดยที่เราไม่ต้องพึ่งแบบคนคอนติเนียเลยอะที่ต้องคอยดูว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องทำ2นิ้วตรงนี้นะเฟรมประมาณนี้อะไรเงี้ยคือเราสามารถวางในลักษณะเดิมได้เลยนะครับสมมติเนี่ยอ่ะผมลองเลื่อนออกสังเกตเห็นตรงนี้ไหมมันจะมีเงาตรงนี้ใช่ปะนี่คือเงาของรูปภาพนะครับผมก็สามารถนำตัวมอนิเตอร์นะครับกลับมาวางที่เดิมเอาให้ตรงรูปเพียงเท่านี้นะครับผมก็จะได้เฟรมภาพแบบคล้ายๆเดิมแล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องแบบไปดูย้อนหลังไปดูเพย์แบ็กอะไรอย่างนี้เลยนะครับฟีเจอร์นี้ผมถือว่าดีมากๆเลยนะครับมันสามารถประยุกต์เป็นลูกเล่นแมทคัตได้เยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้สัก1คลิปละกันเนาะอ่ะไปดูกันประมาณนี้เลยครับทุกคนคือมันดีมากจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าให้มันจางน้อยจางมากนะครับหรือว่าจางเข้มไปเลยนะครับอันนี้คือจางแบบอ่อนๆ นะอันนี้คือจางแบบกลางๆนะครับแล้วก็อันนี้จางแบบเข้มๆนะครับคือตัวคลิปของเราจะบางกว่าเห็นไหมจะบางกว่าตัวรูปนะครับประมาณนี้แต่ผมมักจะใช้ตัวนี้ครับก็คือให้รูปจางๆไว้แล้วให้ตัวคนเนี่ยดูเข้มๆหน่อยนะครับซึ่งสามารถกดตรงนี้ได้ครับแบ่งครึ่งได้นะครับครึ่งซ้ายเป็นมีรูปภาพนะครับครึ่งขวาเป็นแบบธรรมดาได้เห็นไหมโอ้มันเจ๋งมากเลยนะฟีเจอร์เนี้ยหรือว่าถ้าตั้งแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบเหมือนปกติที่ผมตั้งใช่ไหมส่วนตั้งนี้ก็เป็นฝั่งขวานะครับซ้ายขวานั่นเองสลับได้อันนี้ก็คือประโยชน์ของเจ้าตัวเฟรมแกร็บตัวนี้นะครับที่เราสามารถใช้งานมันได้นะอ่ะต่อไปจะเป็นการตั้งค่านะครับโดยการกดที่ตัว3จุดตรงนี้เลื่อนมาที่อันแรกนะครับผมเวฟฟอร์มเราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าให้มันขึ้นเล็กๆตรงนี้นะครับหรือว่าจะขึ้นแบบใหญ่ๆเลยแบบกลางๆแบบนี้หรือว่าขึ้นแบบใหญ่แบบนี้เลยก็ได้เรามาดูแบบใหญ่แล้วกันว่าเป็นไงนะครับโอ้โหแบบใหญ่ก็คือขึ้นแบบนี้เลยเอาไปเช็คเวฟฟอร์มได้ก็ถือว่าสะดวกดีนะหรือใครอยากจะเช็คเล็กๆก็สามารถทำได้ครับก็เช็คกลางๆเช็คเล็กๆได้ปรับโอพาซิตี้ได้ปรับไบรท์เนสได้ไบรท์เนสคือความสว่างโอพาซิตี้คือความจางครับต่อมาโฟกัสพิกกิ้งครับตัวนี้สามารถเลือกเป็นสีได้ครับว่าอยากได้สีอะไรแต่ส่วนใหญ่ผมมักจะใช้สีแดงครับเพราะมันดูง่ายนะครับส่วนเส้นก็สามารถปรับความละเอียดได้ครับเส้นบางเส้นกลางๆแล้วก็เส้นหนาครับผมชอบเส้นหนาเพราะมันดูง่ายเนาะบางคนก็อาจจะชอบเส้นบางเพราะว่าจะได้ดูเฟรมไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาคือซีบ้านะครับตรงนี้ก็สามารถปรับเทสโชเหรอเทสโชได้นะครับว่าจะเอากี่เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนใหญ่ผมจะตั้งไว้ที่ประมาณ 100% สำหรับ HLG3 นะครับแต่ถ้าเป็นอันอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางไว้ให้ตรงนี้แล้วกันตัวนี้ก็เป็นตารางฟีบ้านะครับที่เรียกได้ว่าไม่ใช่มาตรฐานหรอกแต่ก็คือสามารถเอาตารางนี้ไปอ้างอิงได้นะครับจริงๆมันแล้วแต่ความชอบของเรามากกว่าเนาะต่อมาคือรัดครับตัวรัดเนี่ยเราสามารถ export ตัวรัดเข้าไปในตัว SSD นะครับด้านหลังนะครับแล้วเราก็สามารถมาเลือกได้นะว่าเราจะใส่รัดตัวไหนนะครับซึ่งผมใส่ไปแล้ว3ตัวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรัดที่เป็น HLG BT2020 2-09 นั่นเองนะครับก็จะใส่ไว้3ตัวนะครับซึ่งไอตัวรัดที่เราใส่มาแล้วตรงนี้นะครับเราสามารถกดที่ตัวมอนิเตอร์นี้ครับเพื่อสามารถดูได้นะครับโดยการกด Native ครับ Native ก็คือธรรมดาเลยนะครับแล้วก็เลข709นะครับตัวมอนิเตอร์สามารถเห็นเป็นสีเลข709ได้นะครับแล้วก็มี HLG นะครับแล้วก็มี PQ แล้วก็ตัวรัดนะครับที่เราเอามาใส่นะครับเราสามารถดูรัดผ่านมอนิเตอร์ได้เลยนะครับว่าสีที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมชอบปรับไว้ที่ PQ ครับมันคือไฟล์เนี่ยจะเป็นตัวไฟล์ Xlog หรือว่าไฟล์ HLG เหมือนเดิมครับแต่ว่าหน้าจอเนี่ยครับจะแสดงเป็นสีธรรมดานะครับเอาไว้ให้เราสามารถตั้งไว้บาลานซ์ได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมก็เลยจะชอบปรับไว้ที่ PQ นะครับโอเคก็ในส่วนมอนิเตอร์ก็ประมาณนี้เนาะตั้งไว้ที่ PQ นะครับส่วนตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ใช้เลยนะครับพวกคอมเพลพวกอะไรตรง3จุดนี้นะครับไปกันต่อครับไปที่ดิสเพลย์ครับตัวนี้สามารถลดความสว่างได้ครับเนี่ยลดตัวของลิฟต์ได้นะครับลดแกมมาได้ลดเกรนได้นะครับความสว่างความมืดเนาะซึ่งกดตรงนี้ก็จะเป็นการรีกลับมานะครับประมาณนี้ต่อมาคือเฟรมไกด์เฟรมไกด์ตัวนี้ก็คือตัวเดียวกับไอ้16:9ตัวนี้ที่ผมเปิดเนี่ยแหละครับเราสามารถมาเลือกได้นะว่าจะเป็น16:9นะครับ241 235 185 19 191 4:3 1:1 4:5 9:6คัสตอมเองก็ได้เลยนะถ้าเกิดเราต้องการนะครับแล้วก็ลองคัสตอมไซส์ดูได้นะสมมุติเป็นผมไม่แน่ใจนะว่า239 ต่อ1ป่ะถ้าเป็นจุด1อ่ะ239.1
ใช่ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้เป็นตัวไซส์ที่เอาไว้ฉายในโรงภาพยนตร์นะครับอ๋อไม่ใช่ละ ไม่ใช่ละเอาเป็นว่าเราสามารถตั้งค่าได้นะครับเดี๋ยวลอง2-3-5แล้วกันเนาะ2-3-5ก็จะมีเห็นไหมมันจะมีตัวคอปเข้ามานะครับเราสามารถใช้ตัวคอปตัวนี้ในการดูได้นะซึ่งบางมอนิเตอร์เนี่ยมันไม่มีตัวเฟรมแกปตัวนี้เฟรมไกด์ตัวนี้นะครับเราก็ต้องหาเทปดำอ่ะผมใช้เทปดำมาปิดบนปิดล่างเอาไว้เพื่อที่จะดูเฟรมอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มีฟังก์ชันนี้ผมว่าสะดวกมากๆเลยนะครับผมก็เลยมักจะชอบตั้งเป็นเจ้าตัวของ16:9ไม่ก็2:35 4:3นะครับบางที่ผมอยากจะถ่าย TikTok ก็เป็น9:16ครับก็สามารถเอาไปถ่าย TikTok ได้นะครับหรือถ้าเกิดตั้ง1:1ก็คือถ่ายเป็น Facebook อะไรประมาณนี้ต่อมาก็คือ Onion Screen อันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรฮะอันนี้ไม่แน่ใจคืออะไรครับไม่ได้ใช้เลยนะก็ขอข้ามตรงนี้ไปแล้วกันเนาะและนี่ก็คือเป็นทั้งหมดของการตั้งค่า Ninja Automod V หรือว่าฟังก์ชันที่มีในเจ้าตัวของ Ninja Automod V ทั้งหมดและที่ผมใช้นะครับก็คือจะประมาณนี้เลยที่อธิบายไปก็คือผมใช้งานมาแล้วจริงๆนะครับประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูในช่วงถัดไปกันเลยดีกว่าครับในส่วนต่อมานะครับก็คือเห็นเขาว่านะครับเจ้าตัว Automod ตัวนี้นะครับเรคคอร์ดเสียงได้ดีกว่าเรคคอร์ดจากตัวกล้องนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงไหมนะครับตอนนี้ที่ผมเสียบอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเสียบไมค์ไวเลสแบบอนาล็อกนะครับเข้าตัวกล้องนะครับเสียงที่ได้ยินก็คือเสียงจากตัวกล้องนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองย้ายไปที่ตัว Automod V ดูนะครับแล้วลองเปรียบเทียบกันดูนะว่าเสียงที่ได้อันไหนดีกว่ากันนะครับฮัลโหล1 2 3ตอนนี้ผมได้ทำการเสียบเจ้าตัวไมค์ไวเลสนะครับเข้าตัว Automod Ninja V นะครับเสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นเสียงที่เชื่อมต่อผ่าน Automod Ninja V นะครับเปรียบเทียบกับเสียงเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับอันไหนมีดีเทลหรือว่ารายละเอียดเสียงที่ดีกว่ากันนะครับให้คุณผู้ชมลองเทียบดูนะครับประมาณนี้เลยครับฮัลโหลเทส1 2 3 4 5 6 7 8นี่คือการทดสอบเสียงไมค์ที่เสียบผ่านเจ้าตัว Ninja Automod V ครับเป็นไงบ้างครับกับการใช้งานเจ้าตัว Ninja Automod V นะครับก็ผมเน้นใช้งานในเรื่องของการดูมอนิเตอร์แสงนะครับเวลาที่เราอยากจะดูถ่ายคลิปตั้งกล้องพูดอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะเห็นหน้าตัวเองชัดๆนะครับบางทีเราใช้เลนที่มันระยะแคบนะครับทำให้ตัวกล้องเนี่ยไปอยู่ไกลนะครับเราสามารถใช้เจ้าตัวของมอนิเตอร์ตัวเนี้ยในการช่วยมองได้นะครับก็เป็นข้อดีของ Ninja Automod V ตัวนี้นะครับในเรื่องของการดูมอนิเตอร์แล้วนะครับอีก1ฟีเจอร์ที่ผมชอบมากๆในเจ้าตัวนี้เลยนะครับก็คือการที่มันสามารถเป็น external recording ได้ครับเราสามารถเรคคอร์ดผ่านเจ้าตัว Ninja Automod V ตัวนี้ได้โดยที่การอัดเนี่ยจะมีทั้งรูปแบบไฟล์ของ H265 นะครับอันนี้อาจจะต้องไปซื้อเพิ่มเนาะแล้วก็มี DX อะไรสักอย่างแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ใช้นะที่ใช้หลักๆเลยจริงๆก็คือเจ้าตัวของ ProRes นะครับซึ่งดีมากๆเลยเพราะว่ากล้อง Sony เนี่ยเขาไม่ได้มีไฟล์ ProRes มาให้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้มีไฟล์ ProRes มาให้ถือว่าแบบโอเคอ่ะดีเลยนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเป็นเจ้าตัวไฟล์ของ S-Log 3นะครับที่ผมทำการถ่ายด้วยตัวของ Automod V นะครับบวกกับถ่ายด้วยตัวกล้องของ A7 IV นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองเทียบประสิทธิภาพไฟล์กันดูนะครับว่าความแตกต่างระหว่าง2ไฟล์นี้เป็นยังไงนะครับระหว่าง S-Log 3ที่ถ่ายด้วย Automod V กับ S-Log 3ที่ถ่ายด้วย A7 Mark IV นะครับสีที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองถ่ายที่วิวดูนะครับขออธิบายในส่วนของ S-Log 3นิดนึงนะครับตอนที่ผมไปตั้งค่าที่ตัว Ninja Automod เนี่ยผมตั้งค่าผิดนะครับผมไปตั้งเป็น S-Log 3แล้วก็สีเนี่ยเป็น S-Gamut 3เฉยๆนะครับส่วนที่ตัวกล้อง A7 Mark IV เนี่ยผมตั้งเป็น S-Gamut 3.cine นะครับสีที่ได้มันเลยค่อนข้างต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ที่สังเกตได้หลักๆเลยจะเห็นว่าคอนทราสต์ที่ตัวของ Automod V เนี่ยค่อนข้างมีคอนทราสต์ที่จัดกว่าในตัวกล้องนะครับไม่ว่าจะตั้งสีโหมดเดียวกันก็ตามนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ S-Log 3ครับเดี๋ยวเราจะลองถ่ายเป็นเจ้าตัวของ HLG 3ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับตอนนี้เราได้ทำการเปลี่ยนเป็น HLG 3แล้วนะครับถ่ายด้วยตัวของ A7 Mark IV นะครับเปรียบเทียบกับ Automod Ninja V นะครับโดยการใช้ลัดแค่ตัวเดียวนะครับเป็นลัด BT2020-2709 นะครับสีที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะลองถ่ายวิวข้างหลังให้ดูนะในส่วนของ HLG 3นะครับการตั้งค่าเหมือนกันนะครับทั้ง Automod แล้วก็ A7 Mark IV นะสีที่ได้นี่เรียกว่าค่อนข้างเหมือนกันเลยทีเดียวนะครับแทบไม่ค่อยต่างกันเลยนะการตั้งค่าก็ไม่มีอะไรมากครับตัว Ninja V ผมตั้งเป็น ProRes HQ นะครับถ่ายเป็น 422/10 นะครับในตัวกล้องของ A7 Mark IV นะครับผมก็ถ่ายเป็นเจ้าตัวของ AVC SI นะครับเป็นแบบ HD ทั้งคู่นะครับ 422/10 เหมือนกันนะครับตั้งไว้เป็นร้านเป็นแบบ Daylight ครับและที่สำคัญที่ทำให้ตัว Automod V ตัวนี้เจ๋งมากๆเลยก็คือการที่นำมาใช้กับเจ้าตัวของ A7 Mark IV นะครับมันสามารถรีดประสิทธิภาพได้อย่างดีมากๆเลยนะครับเวลาที่เราใช้ตัว Automod V ในการเรคคอร์ดนะครับซึ่งตอนนี้ผมเรคคอร์ดเป็นเจ้าตัวของ 4K อยู่นะครับเห็นไหมว่ามันจะไม่มีการโดน
นคอปใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับตัวกล้องเนี่ยผมก็ตั้งไว้เป็นแบบ AVCS HD เนาะซึ่งมันก็จะสามารถเอาภาพเป็น 4K โดยที่ภาพไม่โดนคอปได้นะครับในส่วนนี้ผมมองว่ามันเป็นการปลดล็อกลิมิตของกล้องได้ดีมากๆเลยนะครับและสามารถถ่ายได้ยาวนานสูงสุดนะครับเกิน30นาทีนะครับโดยไม่ต้องตัดด้วยนะครับสำหรับ 4K 50เฟรมนะครับถ่าย ProRes HQ เนี่ยจะอยู่ที่40นาทีนะครับเรามาดูในเรื่องความแตกต่างของขนาดไฟล์นะครับระหว่างไฟล์ที่ถ่ายมาจากกล้อง A7 Mark IV กับไฟล์ที่เป็น ProRes นะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงขนาดเนี่ยมันต่างกันเท่าไหร่นะครับมากันที่อันแรกเลยผมถ่ายเป็น S-Log 3นะครับไฟล์นี้นะครับข้อสังเกตที่อยากให้ทุกคนดูเนี่ยก็คือตัวของนินจานะครับจะถ่ายมาเป็น1920x1080ครับแต่ในขณะที่กล้องเนี่ยจะถ่ายมาเป็น1920x1072นะครับในส่วนของบิตเรทออดิโอเนี่ยก็จะต่างกันนิดหน่อยครับและที่สำคัญนะครับขนาดไฟล์ต่างกันนะครับ S-Log 3ของ Ninja เนี่ยจะอยู่ที่ 3.12GB นะครับส่วน S-Log 3ของ A7 Mark IV เนี่ยจะอยู่ที่ 1.75GB ครับในส่วนของ HLG นะครับก็ต่างกันเช่นกันครับตัวของไฟล์จากกล้องเนี่ยจะมาที่ 1.49GB นะครับในขณะที่ตัวของ Ninja เนี่ยมาที่ 2.78GB นะครับในระยะเวลาที่เกือบจะเท่ากันนะครับต่างกันแค่หลักวิเองนี่ก็เป็นความแตกต่างของไฟล์นะครับใครที่จะนำไฟล์ ProRes ไปใช้เนี่ยก็เตรียมพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ดีๆด้วยนะครับผมส่วนอีกหนึ่งการใช้งานที่ผมมักจะใช้เลยก็คือการอัดหน้าจอตัวกล้องครับเวลาที่เราออกไปทำคอนเทนต์ด้านนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์สอนถ่ายภาพคอนเทนต์ในการอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องอัดหน้าจอกล้องนะครับบางทีการใช้กล้องโทรศัพท์ในการถ่ายหน้าจอเนี่ยก็อาจจะไม่ชัดนะครับหรือว่าการใช้กล้องอีกตัวนึงเนี่ยซึ่งผมไม่มีกล้องอีกตัวนึงไงก็เลยลังเลอยู่นะครับว่าระหว่างเอาหน้าจอตัวนี้มาใช้นะครับกับซื้อกล้องอีกตัวนึงอันไหนจะดีกว่ากันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เลือกเป็นเจ้าตัวของ Ninja Automot V มาใช้นะครับด้วยการใช้งานที่ผมว่ามันสะดวกสบายกว่านะครับผมสามารถอัดหน้าจอตัวกล้องได้เลยนะครับหรือว่าผมสามารถเรคคอร์ดผ่านเจ้าตัวของ Automot V โดยที่ไม่ให้กล้องของผมเนี่ยทำงานหนักมากเกินไปนะครับก็สามารถใช้เจ้าตัวมอนิเตอร์ตัวนี้ทำงานได้เลยและนี่ก็คือคีย์ฟีเจอร์หลักๆที่ผมตัดสินใจในการซื้อนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบบดีไซน์ตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้มองในจุดๆนั้นนะครับผมก็มองแค่ว่ามันสามารถเป็น External Recorder ให้ผมได้แล้วก็สามารถเป็นมอนิเตอร์ที่เอาไว้เช็คงานเช็คอะไรได้นะครับบางทีผมอาจจะไปถ่ายงานภาพยนตร์นะครับผมก็สามารถใช้เจ้าตัวมอนิเตอร์ตัวนี้ในการให้ผู้กำกับดูนะครับแล้วผมก็โอเปเรตกล้องได้แบบสบายๆโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าผู้กำกับจะไม่มาเห็นภาพอะไรประมาณนี้นะครับเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์เสริมกันดีกว่านะครับอุปกรณ์เสริมที่ผมซื้อนะก็เจ้าตัว Ninja Automot นะครับที่เขามีให้เนี่ยเขาก็จะมีแค่ตัวมอนิเตอร์อย่างเดียวนะครับแล้วก็มีตัวสายที่เอาไว้เชื่อมต่อเข้ากับไฟบ้านนะครับเป็นปลั๊กต่อเนาะก็มีมาให้นะครับนอกนั้นคือเราต้องซื้อแยกหมดเลยนะครับส่วนที่ผมซื้อแยกมามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูเป็นทีละชิ้นละกันนะครับอย่างแรกก็คือแบตผมซื้อเป็นเจ้าตัวของแบตเทียบ NPF 970อ่ะเป็นตัวนี้นะครับเป็นแบตเทียบผมซื้อมาใช้1ก้อนนะครับด้วยความที่ผมไม่ได้อัดคลิปวิดีโอนานมากนะครับอัดนานมากสุดก็ประมาณไม่เกินชั่วโมงนะครับเจ้าแบตตัวนี้ตัวเดียวคืออยู่แล้วนะก็เลยซื้อมาแค่1อันนะครับ2ก็คือเจ้าตัวเอาไว้เชื่อมต่อกล้องกับตัวมอนิเตอร์นะครับผมใช้เป็นของยี่ห้อ Android นะครับเพราะว่ามันถูกนั่นเองไม่ได้มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษนะครับคือมันถูกเนาะแล้วก็มีอีกอันนึงที่ผมซื้อมาก็คือเป็นเจ้าตัวของ Ulensi ตัวนี้ครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะแต่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างบางไปนิดนึงนะครับก็เลยคิดว่าใช้เป็นเจ้าตัวของ Android น่าจะดีกว่าเนาะส่วนขาตั้งนะครับผมก็ใช้เป็นเจ้าตัวของ Ulensi MT34 นะครับเพราะว่ามันสามารถยืดได้นะครับเวลาที่ผมใช้วางข้างนอกโดยที่ไม่ได้ติดตัวกล้องเนี่ยสมมติกล้องอยู่ตรงนู้นใช่ไหมแล้วผมเสียบสาย HDMI นะครับก็สามารถใช้เจ้าตัวเนี้ยยืดแบบนี้อ่ะเนี่ยยืดตั้งแบบนี้ได้นะครับก็ทำให้เรามองเห็นได้เนาะใช้ขาตั้งเจ้าตัว Ulensi MT34 นะครับสาย HDMI ผมซื้อของ Smolik ครับเป็นเจ้าตัวสายตัวนี้เลย Smolik ตัวนี้ราคารู้สึกว่าจะอยู่ประมาณ300กว่าบาท400ประมาณนี้นะครับผมส่วนสาย HDMI อีก1เส้นนะครับผมเอามาจากคอมเลยคือดึงมาจากคอมเลยนะครับความยาวมันจะอยู่ประมาณเมตรกว่าๆนะครับสายนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับตัวสายเนี่ยแนะนำว่าถ้าจะซื้อนะครับให้ซื้อที่เป็นแบบ High Speed ก็จะสามารถใช้งานเจ้าตัวของ HDMI ได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะครับโดยที่ตัวกล้องสามารถส่งข้อมูลมาให้ตัวมอนิเตอร์ได้แบบครบถ้วนกระบวนความนะครับอีกอันนึงเลยที่ขาดไม่ได้นะครับที่ต้องซื้อนะครับก็คือเจ้าตัวของ SSD แนะนำให้ซื้อเป็นแบบ 3.0
2.0 นะครับแต่ของผมซื้อมาแบบ 2.5 ก็สามารถใช้งานได้หรือว่าถ้าเกิดใครอยากที่จะเอาชัวร์มากๆแล้วก็มีงบประมาณในระดับหนึ่งนะครับสามารถเข้าไปดูในเว็บของ Ninja Automotive นะครับเขาก็จะมีตัวเป็นลิสต์รายชื่อของ SSD ที่เราต้องการนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันเนาะต่อมาที่ผมซื้อนะครับเรามี SSD แล้วใช่มั้ยเราก็ต้องมีตัวที่จะเชื่อม SSD นะครับเข้ากับตัวคอมนะครับผมใช้เจ้าตัวของ Ugreen ตัวนี้นะครับมันก็สามารถเชื่อมต่อตัว SSD ไปที่คอมได้นะครับเอาไว้เวลาโยนไฟล์งานนะครับความเร็วถือว่าโอเคเลยนะครับเจ้าตัวนี้ราคาไม่แพงครับแล้วก็สามารถใช้งานได้นะผมแนะนำเลยครับตัวนี้ครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยเนาะสามารถใช้ตามได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองประกอบเซตสำหรับการใช้งานอัตโมนให้ทุกคนดู1เซตนะครับว่าใครที่อยากซื้อตามเนี่ยก็สามารถซื้อเซตนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะถอดเจ้าตัวของขาตั้งออกก่อนโดยผมจะใส่เจ้าตัวของ Android ตัวนี้นะครับเข้ากับตัวมอนิเตอร์เชื่อมต่อแบบนี้นะครับ HDMI เอาออกก่อนใส่ NPF 970เข้าไปแล้วก็ใส่เจ้าตัว SSD เข้าไปที่ตรงตูดตรงนี้นะครับปึ๊บก็จะเป็นเซตแบบนี้จริงๆแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเอาตัวตรงนี้ไปใส่กับโคชูของกล้องนะครับหรือว่าฮอตชูของกล้องก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าอยากจะถือให้มันถนัดมือขึ้นนะครับผมก็มีเจ้าตัวของ Ulensi ที่เป็นท็อปแฮนเดิลตัวนี้ก็จะเอามาใส่แบบนี้สำหรับใครที่อยากเท่นะครับอยากต้องการแบบเน้นแบบอุปกรณ์เยอะอะไรเงี้ยก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับล็อกให้แน่นๆนะครับไม่งั้นหลุดมานี่ฮาเลยนะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเซตที่ผมมักจะใช้นะครับเวลาที่ต้องการแบบว่าความเท่นะครับความแบบใช้งานได้ง่ายนะครับก็แล้วก็เอาท็อปแฮนเดิลตัวเนี้ยไปเชื่อมต่อกับตัวกล้องนะครับผมแล้วก็เซตอัพอีกอ่างนึงก็คือใส่สาย HDMI เนาะผมก็จะใช้สายสั้นนะครับเวลาเชื่อมต่อกับตัวกล้องเนาะเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้สายยาวนะครับเพราะว่าสายยิ่งยาวเนี่ยสัญญาณก็จะยิ่งไปได้ช้าใช้สายสั้นๆก็จะส่งสัญญาณได้ดีกว่านะครับและนี่ก็คือเซตมอนิเตอร์ Ninja Automotive V ที่ผมใช้นะครับนี่จะเป็นเซตนี้เลยก็สามารถนำไปใช้งานได้แล้วครับและสำหรับใครที่กังวลเรื่องน้ำหนักนะครับมาเลยครับเดี๋ยวผมจะทำการเช็คให้นะฮะสำหรับเจ้าตัวมอนิเตอร์นะครับจะหนักอยู่ที่ประมาณ360กรัมนะครับสำหรับเจ้าตัวมอนิเตอร์นะครับตัวอะแดปเตอร์ Android จะอยู่ที่ 47.4 กรัมครับแบตจะอยู่ที่ 306.7 กรัมครับ HDMI ต้องเอาไหมอ่ะลองดูแล้วกันเนาะปึ๊บHDMI อยู่ที่ 17.2 กรัมนะครับขาตั้งอยู่ที่ 262.7 กรัมครับตัว SSD ครับจะอยู่ที่ 63.6 กรัมครับสำหรับเจ้าตัว Ulensi ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่50กรัมพอดีครับ 49-50 กรัมเจ้าตัว Top Handle ของ Ulensi ครับจะอยู่ที่ 124.5 กรัมครับสำหรับใครที่ไม่มีแบตนะครับแล้วใช้อะแดปเตอร์ตัวแปลงไฟของ Automos นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ 252.2 กรัมครับประมาณนี้นะครับสำหรับน้ำหนักของอุปกรณ์ทั้งหมดของ Ninja Automotive V ครับและนี่ก็คือช่วงสรุปท้ายคลิปนะครับสำหรับใครที่ต้องการมองหามอนิเตอร์ที่นำมาใช้ในการดูตัวกล้องนะครับรู้สึกว่าหน้าจอกล้องเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับหรือว่าใช้ตัวกล้องที่มันแบบว่าไม่สามารถฟลิปหน้าจอกลับมาได้นะครับหรือว่าต้องการนำไปถ่ายที่ด้านนอกให้มองเห็นภาพแบบชัดๆนะครับหรือว่ามีเวฟฟอร์มมีเจ้าตัวของโปรเรสในการอัดวิดีโอเนาะหรือว่าจะใช้ในเรื่องของการดูแบบโฟกัสพิกกิ้งนะครับหรือว่าใช้ซีบ้าหรือว่าจะใช้เป็นแบบดูสี RGB ใส่ลัดในตัวมอนิเตอร์สามารถใช้งานได้อะไรเงี้ยก็คือแบบว่ามันเป็นมอนิเตอร์ที่ผมรู้สึกว่ามันครบเครื่องมากๆและเหมาะสำหรับคนที่ต้องการยกระดับการถ่ายวิดีโอไปอีกหนึ่งขั้นนะครับสามารถใช้เจ้าตัวนี้ได้แบบเต็มประสิทธิภาพแน่นอนนะครับคือผมซื้อมาเนี่ยราคานะครับตอนนี้ที่ผมเห็นถูกที่สุดจะอยู่ที่ 19,900 นะครับแต่ที่ผมซื้อมาจะอยู่ที่ 22,900 บาทสำหรับค่าตัวของมันเนี่ยแพงก็จริงนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปนะครับได้ยกระดับการถ่ายวิดีโอของเราให้ดีขึ้นนะครับสามารถใช้ตัวมอนิเตอร์ตัวนี้ในการทำงานต่างๆได้นะครับทำให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับราคา 20,000 ที่จ่ายไปผมถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากๆแต่ถ้าเกิดใครที่งบน้อยนะครับไม่ต้องการ External Recorder นะครับก็สามารถไปดูเป็นเจ้าตัวของมอนิเตอร์ของ FuelWorld หรือว่าจะเป็นเจ้าตัวมอนิเตอร์ของยี่ห้ออื่นๆที่ราคาถูกลงแต่ว่าจะไม่มี External Record นะครับตัวนั้นก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันครับและถ้าถามผมนะครับว่าผมเชียร์เจ้าตัวนี้หรือเปล่านะครับผมบอกเลยว่าผมเชียร์เต็มที่มากๆเลยถ้าเกิดมีงบนะครับจัดไปเลยนะครับแค่ External Record ผมว่ามันก็คุ้มมากๆแล้วนะครับเราสามารถถ่ายเป็นไฟล์โปรเรสได้ทั้งที่กล้อง Sony ของเราไม่สามารถถ่ายเป็นไฟล์โปรเรสได้นะยิ่งถ้าเกิดใครที่ใช้เจ้าตัวของ A7S Mark 3นะครับหรือว่า FX 3หรือว่ากล้อง Cinema Line หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันสามารถ External Record ได้เป็นแบบ 4K แบบเต็มที่เลยหรือว่าเป็นแบบ 8K อะไรเงี้ยก็ถือว่าแบบใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับตัวมอนิเตอร์ตัวนี้ก็สามารถรีดประสิทธิภาพกล้องได้ในอีกระดับนึงเลยนอกจากนี้มันยังสามารถถ่ายเป็นแบบไฟล์โปรเรสรอได้นะครับก็
ผมยังไม่เคยลองใช้เนอะส่วนตัวยังไม่เคยลองใช้แต่รู้สึกว่าจากที่ไปดูเขาทำงานกันมานะครับไฟล์โปรเลสลอก็เป็นอีกหนึ่งไฟล์ที่มันทรงพลังและก็สามารถนำมาเล่นอะไรมันได้อีกหลายๆอย่างมากๆเลยครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดทุกคนนะครับมีงบประมาณไม่พอนะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องการ external record นะครับบางทีการใช้งานแค่ตัวกล้องเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับผมมอนิเตอร์อาจจะไม่จำเป็นนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่คนใช้งานจริงๆนะครับผมจะเชียร์สำหรับคนที่ต้องการใช้ external record จริงๆแต่ว่าถ้าเกิดไม่ต้องการใช้ external record นะครับไม่จำเป็นนะครับตัวนี้ผ่านไปได้เลยครับแต่ถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Dunk Story หน่อยนะครับเรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดทุกคนสงสัยอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะนำคอมเมนต์นะครับรวมๆกันแล้วก็เดี๋ยวมาทำเป็น EP 2ให้นะครับเพราะว่า EP แรกอาจจะลืมนู่นลืมนี่ไปบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาทำเป็น EP 2ให้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ